สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวของ Fruitarel.tv นะคะวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะเรามีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้ที่เราจะทำนะคะก็คือซุปครีมผักโขมนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้นะคะจะมีน้ำซุปไก่นะคะตามด้วยผักโขมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดหาผักโขมสดแบบนี้ไม่ได้ก็ใช้ผักโขมที่เขาแช่แข็งไว้แล้วก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะแป้งสาลีผงซุปไก่พาสเล่สับละเอียดค่ะหอมใหญ่สับละเอียดนะคะสุดท้ายคือเนยจืดค่ะดูส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะอย่างแรกที่ต้องทำนะคะก็คือการหั่นผักโขมนั่นเองนะคะในการทำซุปนะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนของใบเท่านั้นนะคะนี่ก็หั่นท่อนนะคะประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะแค่นี้ก็พอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องนำผักโขมที่เราหั่นแล้วเนี่ยไปผัดกับเนยค่ะต่อไปนะคะก็คือการใส่เนยนะคะลงไปในหม้อตามด้วยหอมใหญ่สับละเอียดค่ะผัดนะคะให้หอมใหญ่เนี่ยเริ่มใส่นิดนึงนะคะถึงค่อยที่จะใส่ผักโขมลงไปค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เหมาะที่จะทำให้เด็กๆรับประทานนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเด็กๆค่อนข้างที่จะกลัวผักที่มีใบสีเขียวแบบนี้นะคะเพราะว่าคิดว่ารสชาติเนี่ยไม่อร่อยแล้วก็ขมแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนำทำเป็นซุปนะคะเราจะต้องนำมาปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็สะดวกที่เด็กๆจะรับประทานนะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้โดยง่ายด้วยนะคะตอนนี้นะคะหอมใหญ่ของเราก็เริ่มใส่แล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปผัดด้วยกันนะคะเดี๋ยวพอผักโขมเนี่ยเริ่มสลดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปปั่นต่อนะคะเพื่อให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากที่เราผัดผักโขมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำมาปั่นนะคะนำผักโขมเทใส่โถปั่นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าผักโขมเนี่ยเวลาสุกแล้วนะคะก็จะลดขนาดลงนะคะเหลือเพียงแค่นี้เองนะคะจากผักโขมที่เราใส่ลงไปตอนแรกนะคะซึ่งจะดูว่าเยอะทีเดียวนี้เราก็จะต้องใส่ซุปไก่ลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำผักโขมที่เราปั่นแล้วนะคะลงไปตั้งไฟต่อค่ะใช้หม้อใบเดิมนะคะแล้วก็เทผักโขมที่เราปั่นแล้วลงไปค่ะจากนี้นะคะก็รอให้เดือดก่อนนะคะเราถึงจะใส่ในส่วนของวิปปิ้งครีมค่ะพอผักโขมเริ่มที่จะเดือดนะคะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะตามด้วยผงซุปไก่นะคะพาสเล่สับค่ะระหว่างนี้คุณผู้ชมจะต้องคอยคนตลอดนะคะไม่ให้วิปปิ้งครีมเนี่ยไม่นะคะและสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่แป้งสาลีที่เราละลายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็อีกเมนูนึงก็อย่าลืมที่จะต้องคอยคนแบบนี้ด้วยนะคะการคนนะคะก็จะช่วยให้แป้งเนี่ยไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็ครีมซุปของเราก็จะเนื้อเนียนสวยดีนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตัวครีมเนี่ยเขาจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ตอนนี้นะคะซุปครีมของเรานะคะก็ข้นดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงเสิร์ฟเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับซุปผักโขมของเรานะคะเราก็จะใส่ชามแบบนี้นะคะเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะราดหน้าด้วยวิปปิ้งครีมนะคะสำหรับซุปที่มีสีเขียวสวยแบบนี้นะเพื่อให้สีสันเนี่ยตัดกันนะคะโรยด้วยพริกไทยดำนิดหน่อยนะคะเวลาเสิร์ฟนะคะจะรับประทานคู่กับขนมปังแบบนี้นะคะแล้วก็เนยด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปผักโขมนะคะยังไงถ้าสนใจเมนูอื่นๆนะคะอย่าลืมติดตามชมได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ